สวัสดีค่ะแก้วค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วจะมาพูดถึงแป้งผสมรองพื้นตัวหนึ่งที่แก้วรู้สึกว่าแก้วชอบนะคะแก้วก็เลยอยากจะเอามารีวิวแยกให้ทุกคนได้ดูในคลิปนี้นะคะถ้าติดตามกันมานะคะหลายๆคลิปนะคะแก้วทำ how to ของเมเลก้าไปแล้วถ้าใครติดตามคลิปเปิดกระเป๋านะคะเจ้าตัวแป้งตัวนี้ก็ไปอยู่ในเปิดกระเป๋าตัวนั้นจะเป็นตัวที่รู้สึกหลงรักตัวใหม่เป็นเมเลก้านะคะแป้งเนื้อแมทของเขาพกอันนี้ดีกว่าถามกันมาบ่อยๆว่าในคลิปเปิดกระเป๋าแป้งของเมเลดพกไปอ่ะเป็นยังไงบ้างอยากให้รีวิววันนี้ค่ะแก้วก็เลยมาจัดคลิปนี้นะคะแยกต่างหากให้ทุกคนได้ดูกันพูดมายาวแล้วนะคะเรามาดูหน้าตาผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะตัวที่แก้วจะเอามาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเป็นแป้ง CC นะคะของเมเลดก้าอันนี้เป็นกล่องของเขาหน้าตาเป็นแพคเกจจิ้งเป็นแบบดูมีอะไรแก้วก็เลยแบบเอ้ยใส่ชุดสีแดงให้เข้ากับดอกกุหลาบตรงนี้นิดหนึ่งนะคะนี่นะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้อันนี้ชื่อว่าเมเลดก้า CC Matte Powder Cake นะคะมี SPF 45 PA++ นะคะแก้วใช้เป็นเบอร์23นะคะสีซอฟเบสแก้วคิดว่าเป็นแป้งที่ค่อนข้างจะเข้ากับสีผิวแก้วที่สุดแล้วนะคะก็คือแบบมันไม่ดูขาวกว่าคอแล้วมันก็ดูแบบพอดีกับผิวหน้ามากๆเลยเด่นที่แก้วชอบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่คือแป้งมันเนื้อบางเบามากถ้าใครที่หลงรักกลิ่นกุหลาบต้องรักแป้งตัวนี้คือแก้วรู้สึกแบบขนาดแก้วไม่ได้อินกับดอกกุหลาบแต่แก้วรู้สึกว่าเวลาแก้วทาแก้วรู้สึกฟินมากคือกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นกุหลาบออกมาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวตลับแป้งก่อนอาจจะเยินนิดหนึ่งนะเพราะว่าพกไปหลายที่มากๆเลยนะคะแสงอาจจะส่องเยอะไปนี่นะคะหน้าตาคือเขาก็เป็นตลับสีดำตรงนี้ก็เขียนว่าเมเลดก้านะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นลายของเขาแล้วเปิดออกมาเขาจะเป็น2ชั้นเนาะเปิดออกมาจะเป็นตัวแป้งถ้าเป็นของใหม่นะคะเขาจะพิมพ์ตรงนี้ว่าเมเลดก้าคือดูได้ว่าแก้วแบบใช้มาสักพักแล้วจริงๆคือมันจะถ้าเห็นคือมันจะบุ๋มลงไปแล้วนะคะเนื้อแป้งเขาจะออกเป็นสีแบบนี้เขาจะแบบกลืนกับผิวแล้วก็บางเบาแต่ว่าปกปิดคือเปิดมาอย่างเงี้ยเนี่ยปุ๊บก็จะมีพับให้ที่ใส่พับแต่ว่าพับก็เป็นอย่างนี้นะคะสภาพคือตัวพับอะใช้ได้เลยนะคะคือมันนิ่มมากแล้วคือไม่ต้องไปซื้อมาแยกไปใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ของเขาได้เลยนะคะคือกลิ่นหอมมากคือแก้วจะแบบเวลาทาเงี้ยก็จะหอมจุงเบอร์หอมจุงเบอร์หอมจุงเบอร์ตลับแบบกำลังพอดีปกติแล้วก็พกพาสะดวกไม่ได้หนักมากนะคะแล้วแพ็กเกจดูหรูนะก็คือลุคเนี้ยใช้แค่แป้งเดี่ยวๆเลยนะคะมันก็ทำการปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆนะยูก็ดูสินี่นะคะณตอนพูดตอนนี้คือทามาประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้แล้วเพราะว่าแก้วลืมชาร์จแบตกล้องไว้ตอนที่แบบถ่ายแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วแบตมันหมดแก้วก็เลยต้องชาร์จแบตทิ้งไว้แล้วก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ตอนนี้คือประมาณดูเวลาได้ประมาณ 6:30 แล้วทาไปตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายๆนะคะก็รู้สึกว่านางคุมมันนะแต่คือแก้วอ่ะเป็นสาวที่ชอบผิวหน้าฉ่ำวาวอยู่แล้วไงก็เลยแบบเติมไฮไลท์ตรงนี้นะคะเข้าไปแต่ว่าโดยลุกรวมๆแล้วคือนางไม่ได้มันเยิ้มและไม่เป็นคราบที่สำคัญคือไม่เป็นคราบก็คือออกไปกินข้าวข้างล่างเจอลมเจอแดดนิดๆหน่อยๆนะถามว่าคุมมันโอเคไหมปกติผิวแก้วเป็นผิวค่อนข้างผสมไปทางมันก็คือต้องการอะไรที่คุมมันด้วยแต่ว่าชอบลุคฉ่ำวาวด้วยก็จะแบบเติมระหว่างวันอยู่แล้วนะคะแป้งเมเลก้าตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่แก้วพกไว้ในกระเป๋าไว้เติมระหว่างวันหรือว่าไว้ทาออกไปแล้วก็พกไปเติมได้เพราะว่ามันไม่หนักมันบางเบาค่อนข้างโอเคนะคะในการที่แบบเราจะพกพาแล้วก็เติมระหว่างวันถามว่าระหว่างวันเติมเยอะไหมบางทีก็ไม่ได้เติมแต่พกไว้เผื่อขาดเหลือไว้ดีกว่าขาดเนาะแก้วก็แบบพกไว้ตลอดอันนี้คือคอนเฟิร์มถ้าไม่ได้ใช้เบสรองพื้นที่มันเป็นแบบเมือกมากจนเกินไปอย่างเงี้ยคือตัวแป้งเขาไม่ได้ทำให้หน้าเราเป็นคราบอยู่แล้วดูวิธีการใช้ของแก้วเลยดีกว่าแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ในการทาลุคนี้ออกมาว่าเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะไปทางไหนดีไปทางนี้หรือไปทางนี้ไปทางนี้แล้วกันนะจ๊ะก็ไปดูกันเลยค่ะแก้วจะมาลองเจ้าแป้งตัวนี้ของเมเลดก้านะคะแก้วใช้เป็นสีซอฟเบสสีเบอร์23นะคะคือมาแบบหน้าสดเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆก่อนอันนี้คือสดจริงนะคะยังไม่ได้ทาอะไรเลยใส่แค่คอนแทคเลนส์
สกินแคร์หรือว่าอะไรเงี้ยแก้วยังไม่ได้ลงที่หน้าเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ดูประสิทธิภาพกันจะนะอันนี้คือหน้ามันนะคะคือล้างหน้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็เลยแบบมันเลื่อมๆนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวแก้วจะทาให้ดูหน้าครึ่งหน้าละกันนะคะก็เดี๋ยวจะเทียบกันเดี๋ยวจะซูมหน้าใกล้ๆอันนี้กล้องไม่ได้ปรับแสงหรือว่าอะไรเลยนะแต่ว่ามีแดดส่องเข้ามาทางหน้าตาก็อาจจะทำให้ผิวหน้าดูแบบว่าส่องหน้ามากกว่าคออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการใช้กับพับจะกดเนื้อแป้งมาประมาณนี้ลุกวันนี้ที่จะทาให้ดูคือจะทาให้ค่อนข้างแบบเนียนไปเลยนะคะแบบใช้เยอะนิดนึงเพื่อการแบบดูประสิทธิภาพว่านางปกปิดแล้วก็คุมมันขนาดไหนนะจ๊ะก็จะเริ่มจากรอยใต้ตาก่อนละกันนะคะเนี่ยนะคะคือก็กดไปก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นเนื้อแป้งดูประสิทธิภาพว่านางก็ปกปิดใต้ตาได้นะจะค่อยๆลงไปให้ทุกคนได้ดูคือสีแป้งตัวเนี้ยมันจะไม่ขาวกว่าหน้าแก้วนะคือมันพอดีกับหน้าสีผิวแก้วเลยไม่ได้ลอยตรงนี้อาจจะมีแบบรอยแดงนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิวเขาเรียกว่าอะไรสิวผื่นๆสีกล้องอาจจะแบบขาวบ้างดำบ้างเพราะว่าแดดมันหุบแดดมันส่องนะคะก็มีการก่อสร้างนะคะนิดนึงอาจจะได้ยินเสียงนะคะก็จะเห็นว่าข้างนี้เนียนแล้วนะคะแล้วก็ใต้ตาดูมีการพักผ่อนเนื้อแป้งนะคะกลืนเข้ากับผิวคือไม่ได้แบบลอยขึ้นมาแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนื้อเขาอ่ะเบาบางมากจริงๆนะคะคือมันเบาบางแล้วเนื้อเขาละเอียดอะเนื้อแป้งอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะเดี๋ยวจะทาสองข้างให้ดูเลยดีกว่าโอเคแล้วก็รอยใต้ตานะคะก็อาจจะเห็นว่าตรงนี้ยังมีแบบใต้ตาที่คล้ำคล้ำอยู่นะคะแล้วก็รูขุมขนที่เบิกกว้างของแก้วตรงนี้ก็จะแบบดูเนียนเรียบนะคะก็อย่าสนใจแบบหนวดแก้วนะคะเดี๋ยวจะลองทาข้างที่มีรูขุมขนตรงนี้นิดนึงกบลงไปเพราะแบบประมาณมันได้อะมันกบได้ค่ะแล้วก็รอยคล้ำใต้ตาเห็นไหมดูจางลงนะคะก็ทำให้เราแบบแอบได้คือพางได้ทุกสิ่งอย่างแล้วเนื้อแป้งเขาดูบางเบานะคะที่ทาเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหน้าดูเรียบเนียนแล้วก็ดูแบบคือความจริงแล้วแก้วชอบกลิ่นของเขาแล้วก็ความที่เขาบางเบาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับวิธีการทาลุคนี้ออกค่อนข้างจะเห็นชัดเจนอยู่แล้วเนาะก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากถ้าสรุปสั้นๆเลยนะคือนางค่อนข้างคุมมันได้ดีปกปิดกลางๆนะคะถึงถ้ารองพื้นโอเคแล้วใช้ตัวเนี้ยคือปกปิดหนาแน่นได้เลยนะคะแล้วก็บางเบาสบายผิวไม่เป็นคราบระหว่างวันถ้าเจอฝุ่นมลภาวะร้อนนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เป็นคราบนะคือเจอมาแล้วคือใช้มาแล้วเอาไปทะเลอะไรเงี้ยที่ในทริปหัวหินก็คือหน้าไม่ได้เป็นคราบหน้าไม่ได้แย่เลยไม่ได้แบบเยิ้มๆเลยจริงๆนะคะเป็นคุณสมบัติที่แก้วแบบใช้มาแล้วสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่how to ครั้งนู้นนะคะก็หลายๆคนคงอาจจะเห็นไปแล้วนะคะก็เลยเอามาแยกให้ทุกคนได้ดูหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยซื้อที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงก็ลองพิมพ์ชื่อของชื่อแบรนด์นะคะเมเลก้าลงใน Google นะคะก็จะเจอร้านแบบค้าต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะก็ลองดูหรือว่าจะเข้าไปที่เพจแบรนด์หรือว่า IG ของแบรนด์โดยตรงก็ได้นะคะเพื่อแบบความมั่นใจนะคะเดี๋ยวแก้วก็จะทิ้งข้อมูลทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อยากจะเสียทรัพย์กันนะคะทิ้งไว้ให้ตรง description box ด้านล่างนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะคะว่าเอ๊ะยังไงอะไรยังไงนะคะคือเขามีให้เลือก2สีนะคะมีเบอร์21นะคะสีไลท์นูดแล้วก็เบอร์23สีซอฟต์เบจแก้วใช้เป็นเบอร์23ก็คือสำหรับผิวเหลืองขาวเหลืองถึงผิว2สีอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้คือเข้มกว่าแก้วก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ประมาณแก้วใช้ได้แล้วก็มีเบอร์ขาวก็คือสำหรับใครที่แบบขาวออร่าวิงวิงก็ใช้เบอร์21นะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะก็ลองไปเลือกกันดูให้เข้ากับสีผิวของตัวเองนะจ๊ะก็คือถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ก็ลองเม้นใต้คลิปนี้ว่าเฮ้ยใช้แล้วรู้สึกยังไงใช้แล้วความรู้สึกเหมือนกันไหมเผื่อแบบหลายๆคนที่เข้ามาดูรีวิวคลิปนี้ก็อาจจะแบบ
ได้แบบได้ความรู้มากขึ้นนอกจากพี่แก้วพูดคนเดียวมานั่งเมาส์นะคะก็ลองเม้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่แก้วเองนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้วันนี้นะคะแก้วก็พูดมายาวแล้วนะสำหรับแป้งซีซีแป้งผสมรองพื้นของเมเลก้าตัวนี้นะคะสรุปสั้นๆเลยคือปื้มไงก็เลยเอามาพูดไงก็เลยอยากจะเมาให้ทุกคนฟังไงหวังว่าจะชอบและถูกอกถูกใจกันนะโอเคก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้แก้วขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามืดแล้วจริงๆนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย